เมื่อวานนะครับเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็คือคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์ได้มาแถลงข่าว2ประเด็นนะครับก็คือการตรวจสอบวัตถุระเบิดและวัตถุอันตรายที่อาคารรัฐสภาแห่งนี้ซึ่งประเด็นที่1เองนะครับผมก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนท่านประธานสภาคณะกรรมการกิจการสภาที่จะไปตรวจสอบหรือว่าไปดำเนินการหาข้อเท็จจริงนะครับในการนำวัตถุระเบิดเข้ามาในพื้นที่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมเองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสงขลานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ความมั่นคงประกอบด้วยอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยตำบลสำนักแต้วสำนักขามของสะเดาและก็คาบเกี่ยวอำเภอจะนะอำเภอเทพาซึ่งเป็นพื้นที่4อำเภอนอกจากนั้นนะครับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและก็ยะลาหลังจากการให้สัมภาษณ์ของเพื่อนสมาชิกปรากฏว่าพี่น้องในพื้นที่อยากจะสอบถามข้อมูลนะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสผมเองในฐานะสสนะครับวันนี้จึงมาแถลงข่าวเพื่อเป็นการตั้งคำถามวันนี้นะครับผมก็ได้ทำหนังสือมา1ฉบับเพื่อจะเรียนไปยังแม่ทัพภาคที่4นะครับพลโทพรศักดิ์ปุณสวัสดิ์เรื่องขอให้ตรวจสอบกลุ่มก่อการร้ายเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ประมาณ100คนนี่ก็คือการให้สัมภาษณ์เมื่อวานพี่น้องสื่อที่เคารพครับการได้กล่าวอ้างว่ามีกลุ่มก่อการร้ายประมาณ100คนเข้ามาในพื้นที่นะครับผมนะครับได้รับข้อมูลจากพี่น้องโดยเฉพาะความอ่อนไหวในพื้นที่นะครับพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้นะครับได้รับผลกระทบเกือบทุกด้านดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมจะนำเรียนในวันนี้ผ่านไปยังแม่ทัพภาคที่4ประเด็นที่1ถ้าข้อมูลที่ท่านได้จากหน่วยงานความมั่นคงเป็นเรื่องจริงผมนะครับขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็ขอขอบคุณสสเต้นะครับถ้าเป็นเรื่องจริงอย่างน้อยก็เป็นข้อมูลเป็นเบาะแสประเด็นที่2นะครับถ้าข้อมูลที่ท่านกล่าวอ้างไม่มีความจริงผมขอประณามท่านนะครับในการกระทำดังกล่าวประเด็นที่3นะครับให้มีการดำเนินงานตรวจสอบหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานใดที่ให้ข้อมูลท่านสสนะครับเพราะท่านกล่าวอ้างว่ามีข้อมูลจากหน่วยงานความมั่นคงให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อการร้าย100คนดังนั้นนะครับผมขอเรียกร้องให้แม่ทัพภาคที่4พลโทพรศักดิ์ปุณสวัสดิ์ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวผ่านหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบเพราะประเด็นการให้ข่าวดังกล่าวมีผลกระทบกับหน่วยงานความมั่นคงการข่าวหน่วยข่าวกรองและสิ่งที่สำคัญที่สุดครับประชาชนในพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ที่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงการเอาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งประชาชนได้รับผลกระทบทุกด้านมาเกือบ15ปีเป็นพื้นที่ที่ท่านพูดข้อมูลอะไรก็ได้แต่ขอให้สำนึกว่าประชาชนประมาณ 2.5 ล้านในพื้นที่3จังหวัดชายแดนและ4อำเภอได้รับผลกระทบในครั้งนี้ดังนั้นนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับผมในฐานะสสก็อยากฝากคำถามนี้ไปยังท่านสสนะครับมงคลกิจและก็จะนำหนังสือฉบับนี้นะครับไปมอบให้กับแม่ทัพภาคที่4ซึ่งทำหน้าที่ในเรื่องของความมั่นคงทำไมผมไม่มอบให้กับพลเอกประยุทธ์ครับทำไมไม่มอบให้กับท่านประวิตรวงษ์สุวรรณทำไมไม่มอบให้กับผบ.ทบ.ครับผมคิดว่าวันนี้คนที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดก็คือแม่ทัพภาคที่4ดังนั้นนะครับก็ขอฝากไปยังพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับว่าการเสนอข่าวการให้ข่าวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนและ4อำเภอเป็นเรื่องที่เปราะบางเพราะพวกเรานะครับได้รับผลกระทบมากมายเกือบทุกๆด้านนะครับวันนี้ก็ขอกำลังใจจากคนไทยนะครับว่าพวกเราต้องการความเป็นจริงอย่าใส่ร้ายหรือนำข้อมูลที่เป็นเท็จไปให้กับพื้นที่ของพวกเราขอขอบพระคุณมากครับ
แก่แล้วก็เด็กนะฮะเขาอาจจะเข้าใจผิดนะฮะความมั่นคงของประเทศนะรวมถึงเศรษฐกิจต่างๆนะการท่องเที่ยวเราก็แย่ย่ำแย่เลยอยู่แล้วยังมาแถลงข่าวซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับตัวเองเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้กับตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันควรจะต้องมีความถูกต้องเหมาะสมมันน่าจะต้องมีจรรยาบรรณของการเป็นส.ส.นะที่ดีเพราะนั่นก็ฝากส.ส.เต้ไว้นะที่นี้ด้วยนะครับว่าควรจะต้องไปทบทวนนะสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดแล้วก็ควรจะพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์ให้กับการเมืองของประเทศไทยนะฮะขอบคุณนะครับ